แม่วันนี้พวกเราออกมาเปิดร้านตำถาดวันแรกวันนี้จะมีคนมาซื้อไหมอ่ะแม่ว่าวันนี้มาเยอะแน่นอนพี่ฟิล์มใช่พี่ฟิล์มเพราะแม่ตำอร่อยอร่อยใช่แถมส้มตำแม่ฟิลเป็นสูตรของแม่เลยนะใช่แบบอร่อยมากแซ่บนัวฟิลใช่จ้ะมาจัดร้านกันจะได้เปิดลูกค้ามาหรือยังนะต้องเช็ดโต๊ะให้สะอาดหน่อยวันนี้เปิดร้านวันแรกด้วยขอให้มีลูกค้าเข้ามาสั่งกันเยอะร้านอะไรอะไปดูกันดิตำถาดไหมคะแจมๆร้านต้นตำเปิดใหม่เนี่ยลองจัดเลยลองกินกันเลยดีกว่าเอาอะไรดีคะมีอะไรไหมครับมีตำถาดค่ะเอาไหมคะตำปูปลาตำไทยค่ะเอาตำถาดหนึ่งที่ครับเจ๊ได้ค่ะเอาข้าวเหนียวไหมคะเอาข้าวเหนียวด้วยครับกี่ห่อคะ2คน2ห่อได้ค่ะนั่งรอเลยค่ะนั่งทานได้เลยค่ะเจ๊ครับไม่ต้องเผ็ดมากนะครับได้ค่ะรอแป๊บนึงนะครับผมร้านนี้เขาโลเคชั่นดีเนี่ยมีต้นมงต้นไม้วิวสวยดีกว่าใช่เย็นเนี่ยเย็นเย็นเนี่ยฟิวเราเปิดร้านวันแรกอ่ะมีลูกค้ามาแล้วใช่พี่ฟิวมาจัดจานก่อนอันนี้ช่วยจัดเลยค่ะอย่าไม่ทำส้มตำให้นะใครพี่ฟิวจัดจานเลยลูกแม่ตำเสร็จแล้วค่ะแม่ใส่ครบนะลูกค่ะอ้าวส้มตำแม่ค่ะอุ้ยฟิวต้องทานน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยนะน้องฟิวน้องฟิวเสร็จแล้วไปเสิร์ฟเลยลูกค่ะพี่ฟิวเอาข้าวเหนียวไปลูกอ่ะได้เดี๋ยวพี่ไปด้วยอ่ะฟิวไปได้ค่ะตำถาดได้แล้วค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะข้าวเหนียวน่ากินมากเลยเฮ้ยแกมร้านนี้เขาจัดจานสวยมากเลยอ่ะเออว่ะน่ากินเลยอย่าคุยเยอะกินเลยดีกว่าดูดิปูตัวมันเริ่มเลยหมูร้านนี้อร่อยอ่ะรสชาติได้เลยอ่ะมึงจะเลือกกินอะไรเดียวอ่ะหมูหมูอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเจ๊ครับอร่อยมากเลยครับถ้าอร่อยก็มาทานบ่อยๆนะคะแม่ดีมากเลยอ่ะเปิดร้านวันแรกก็มีลูกค้ามาตั้งแต่หัววันเลยก็บอกแล้วว่าแม่ตำอร่อยงั้นเดี๋ยวเราดูลูกค้าแม่เดี๋ยวเราเรียกลูกค้ากันตำถาดค่ะตำถาดค่ะตำถาดน่ากินอ่ะพี่ตาลเที่ยงพอดีเลยแม่กินกับแม่อยู่พอดีตำถาดไหมคะพี่กำลังอยากกินเลยถาดเท่าไหร่ครับน้องถาดละ50บาทค่ะค่ะงั้นเราชุดนึงดีกว่าน้องพี่ตาลกินด้วยกันได้ได้เอาแซ่บๆนะคะได้ค่ะแล้วข้าวเหนียวเอากี่ห่อคะสองห่อจ้าโอเคได้ค่ะไปนั่งรอด้านในได้เลยนะคะรอแป๊บนึงนะคะต้นนี้ว่างไหมครับพี่ว่างอยู่ครับนั่งได้ครับนะครับผมโหพี่น่ากินมากเลยพี่ครับร้านนี้อร่อยมากเลยครับเนี่ยมากินครั้งแรกเนี่ยประทับใจมากสีมันน่าทานมากเลยนะพี่ตาเหมือนจะแซ่บมากเลยนะคะจัดจานสวยด้วยครับกิน50 บาทกิน2คนนี่อิ่มเลยนะครับผมลองกินรู้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะสั่งแล้วค่ะเนี่ยอร่อยนะพี่ครับผมดีจังเลยน้องน้องฟิลแป๊บเดียวลูกค้ามาอีกแล้วจริงด้วยแม่ตอนนี้4คนแล้วแม่วันนี้แม่ว่าขายดีแน่เลยลูกค่ะฟิวจัดจานสวยๆนะลูกได้ค่ะแม่เสร็จหรือยังแม่ตำเสร็จแล้วนะนี่ค่ะแม่มาค่ะโอ้สีสันจัดจานมากเลยลูกหนูน้ำลายไหลเลยอ่ะแม่น่ากินใช่ไหมลูกใช่แม่อ่ะฟิวไปเสิร์ฟกันไปตำผัดอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะน่ากินจริงเลยทานแบบเยอะมากอ่ะทานให้อร่อยนะคะแกมถาดรุ่นน่ากินกับถาดนี้ได้กันไหมจะดีเหรอหมูพิตาดูหมูกรอบดิแคบหมูใช่ไหมมากเลยกรอบมากกรอบมากอร่อยมากเลยนัวมากพี่ถูกใจอ่ะแซ่บทีหลังก็มากินบ่อยๆแล้วตอนพักเที่ยงนะใช่ไม่แพงเลยนะ50 บาทโอ้เที่ยงแล้วอ่ะเราหิวข้าวแล้วอ่ะก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็หิวแล้วเหมือนกันเรากินอะไรกันดีนั่นน่ะสิอยากกินอะไรล่ะส้มตำไหมส้มตำหรออืมได้ว่าแต่ร้านไหนอะอ้อมเห็นอยู่ตรงนั้นอะมีอยู่ร้านนึงเปิดใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเราไปลองกันไหมเดี๋ยวร้านตรงนั้นนะใช่ตรงหน้าซอยอะเราว่าไปร้านอื่นดีกว่านะอยากกินน่ะลองไหมอ้อมยังไม่ได้กินเลยนะโบเคยกินแล้วหรอร้านนั้นอะไปดูก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่โอเคปุ๊บเปลี่ยนร้านเลยนะได้โอเคน
ีพอเธอเลยนะเนี่ยได้เลยถ้าไม่ใช่พออ้อมเนี่ยแบบไม่ยอมเลยนี่ไงร้านนี้ไงที่เราบอกอ่ะเฮ้ยเราว่าไม่โอเคเราว่าไปดูร้านอื่นดีกว่าโอเคลองก่อนเราหิวแล้วอ่ะเอาร้านนี้แหละป่ะจริงเหรออ้อมจริงฟิวนี่มันพี่คนที่เอาจิ้งจกอ่ะมาใส่ในปังเย็นแล้วนี่จริงด้วยมาทำไมอ่ะฟิวเขาไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่เขาอาจจะกลับใจแล้วก็ได้ใช่พี่ฟิวเอาอะไรดีคะเอาตำถาดที่หนึ่งค่ะอร่อยอร่อยนะคะได้ค่ะนั่งรอเลยค่ะข้าวเหนียวสองห่อใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปหาที่นั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟค่ะดีเหรออ้อมดีร้านนี้คงเยอะนะโบดูท่าจะอร่อยแน่เลยฟิวร้านนี้พี่เขาเอาเพื่อนมาด้วยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่พี่ฟิวเอาสีเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มาน้องฟิวอุ้ยฟิวรอบนี้สีสันจัดจ้านะก็พี่เขาสั่งเผ็ดๆไงลูกตำถาดได้แล้วค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวหอมน่ากินจังเลยค่ะพี่คะพี่น่าคุ้นมากเลยอ่ะหน้าเหมือนลูกค้าหนูคนนึงที่ตอนหนูอ่ะเปิดร้านขายปังเย็นน่าจะจำผิดแล้วนะคะไม่เคยมาเลยค่ะแถวนี้ไม่รู้จักเลยค่ะอ๋อสงสัยพวกหนูจำผิดอะค่ะค่ะงั้นไปแล้วนะคะโบเคยมาร้านนี้หรอก็แค่เดินผ่านละมั้งโอเคพูดกันเลยดีกว่ามาหิวหน้าตาน่าทานดีเนาะโบเนาะหืมกลิ่นก็หอมด้วยใช่แล้วลุยเลยจ้าเป็นไงบ้างอร่อยมากจริงหรอไหนไหนไหนมาลองบ้างโบกินเผ็ดได้ใช่ไหมโอ้โหชอบเลยอ่ะแล้วปลาร้าเป็นฝอนๆชอบเลยอ่ะอืมทีหลังก็มาบ่อยๆแล้วร้านนี้เป็นไงรสอ่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยนอกจากปังเย็นเขาจะอร่อยแล้วนะอันนี้อร่อยอีกจริงเหรอเอาปังเย็นร้านปังเย็นโบเคยมาหรออุ๊ยอย่าบอกใครนะตอนปังเย็นน่ะเราอ่ะจะมากินฟรีไงเราก็เลยใส่จิ้งจกลงไปโดนจับได้เดี๋ยววันนี้เราก็ไม่ได้กินฟรีเพราะเราอ่ะเตรียมแมงสาบมาแล้วเฮ้ยจะดีเหรออ้อมดีสิแต่เราอ่ะโดนมาแล้วนะรอบที่แล้วอ่ะเขาจับไม่ได้หรอกเออพอเราก็เป็นเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ใช่กินกินกินเอ้ากินก่อนเจนอร่อยมากเลยร้านเนี้ยรอบหน้าเรามาสั่งกินกันอีกพรุ่งนี้เลยดีกว่าได้จัดไปแกมอร่อยมากจริงเลยร้านเนี้ยวันหลังเราพากันมากินอีกนะได้เลยใกล้บ้านอยู่ด้วยอ้อมใช้ได้เลยอ่ะอร่อยมากอร่อยอย่างเดียวไม่นักไม่พอนะโบวันนี้เราต้องกินฟรีด้วยปูปูพริกพริกดูดีอร่อยอ่ะฟิลฟิลเมื่อกี้ซุบซิบอะไรกันล่ะลูกก็ไม่มีอะไรมากหรอกแม่ก็พี่ผู้หญิงคู่เมื่อกี้คือพี่คนนึงอ่ะเขาเคยมาร้านเรามาก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่หมูฟิลอ่ะขายปังเย็นใช่แม่แล้วพี่เขาอ่ะก็ใส่จิ้งจกลงไปเพื่อที่จะกินฟรีแล้วพอพวกหนูจับได้เขาก็เลยจนมุมมาแม่แล้วเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็ไปเขามาวันนี้เขาคงไม่ทำแบบนั้นแล้วมั้งลูกก็นั่นน่ะสิแม่เขาอาจจะกลับใจแล้วก็ได้ใช่แม่โบอิ่มยังอิ่มแล้วถ้าอิ่มแล้วใช่ปะนี่เลยเมี่ยงซาบมันจะดีเหรออ้อมดีสิเรากินร้านไหนไม่เคยจ่ายจะให้มาจ่ายร้านนี้ได้ไงฟิวพี่เขาซุบซิบอะไรอ่ะไหนอ่ะนั่นน่ะดิฟิวอุ้ยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปแอบดูตรงนู้นดีกว่าได้พี่ฟิวแม่อยู่หนูมานะได้จ้าฟิวพี่สองคนนั้นอ่ะเขาทำตัวมีพิรุธเนาะจริงด้วยดูดิฟิวพี่ฟิวดูดิพี่เขาล้วงอะไรออกมาจากกระเป๋าอ่ะฟิวนั่นแมลงสาบปะน่ะแล้วพี่เขาใส่ไปทำไมอ่ะนั่นนะดิอย่าบอกนะจะเล่นมุกเดิมเหมือนรอบที่แล้วอ่ะแต่รอบนี้พี่เสื้อขาวไม่ได้ใส่แต่เป็นพี่เสื้อขาวอีกคนหนึ่งแทนเฮ้ยวิพี่กางเกงแดงนี่ก็ลายเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฟิวพี่ถ่ายไว้อยู่เห็นชัดเจนหน้าพี่สองคนเนี้ยเห็นของในมือด้วยนี่แหละต้องใส่สักสองตัวกำลังพอดีอีกตัวนึงนี่เอานี่นี่ก็เหมือนจริงนิดนึงโอ้โหอ้อมนี่ร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะเราเนี่ยแน่เลยเรื่องอะไรเราจะต้องเสียตังค์จานหมดแล้ววะอร่อยมากเลยอ่ะเรียกเขามาเก็บเงินดีกว่าดีดีดีเจ๊ครับเก็บตังค์ด้วยครับเก็บต้นผมด้วยครับเอฟซีเขาไปเก็บตังค์ลูกค้าหน่อยลูกค่ะได้ค่ะแม่เท่าไหร่คะน้องสาวข้าวเหนียว2ห่อน้ำ2ขวดใช่ไหมคะ70ค่ะ70จานข้าวเหนียว2จานเลย
ำถาด1นะคะน้ำ2เท่าไหร่ครับ70บาทเหมือนกันค่ะครับผมแก้มเสร็จตังค์โอ้ยแม่ทำไมเฮ้ยๆน้องน้องน้องมาดูนี่หน่อยแล้วน้องมาดูนี่เลยนี่อะไรคะนี่อะไรคะลูกค้านี่แมลงสาบอยู่ในจานส้มตำของพี่เนี่ยฟิวมีแมลงสาบในตำถาดของเราได้ไงอ่ะแค่2ตัวแน่โอ้โหทำไมสกปรกเนี้ยโอ้ยแมลงสาบจริงๆด้วยอ่ะพี่ฟิล์มอุ้ยจริงๆด้วยน้องฟิลดูดีตั้ง2ตัวแน่เนี่ยพี่นึกว่าเป็นปูนะเนี่ยพี่เกือบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกินไปแล้วเมื่อกี้แล้วจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยให้พวกเรากินแมลงสาบได้ไงไม่ยอมนะนั่นสิวิ๊กตอนนั้นเค้าอะไรกันน่ะเสียงดังเลยเจนดูดิตำถาดมีแมลงสาบด้วยเหรอเนี่ยจริงอ่ะมาดูสิคะเนี่ยไม่ถึงกล่องเนี้ยเนี่ยเราไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงด้วยเนี่ยมาดูเลยค่ะอ้าวแล้วของเราเรากินโดนแล้วมั้งเนี่ยดูดิเปล่าไม่รู้ไปดูจานกันนั่นน่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้โอ้ยแมลงสาบ2ตัวเลยเหรอเนี่ย2ตัวเลยหรอตอนแรกนึกว่าปูเลยนะเนี่ยจะอ้วกเกือบไปแล้วด้วยเมื่อกี้ใช่ไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแล้วน้องจ๋าเขาพี่ยังไงโวยวายอะไรกันคะก็เนี่ยแมลงสาบอยู่ในจานส้มตำอะค่ะแม่ต้องสองตัวแน่เฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะตอนแม่ตำแม่ก็ดูดีแล้วนะเอ๊ปล่อยให้แมงสาบเข้ามาอยู่ในถาดลูกค้าได้ไงใช่โหแล้วผมจะโดนไปปะเนี่ยเรากินเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะกินถาดแล้วก็มีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแย่แล้วเนี่ยใช่ไอ้ถาดเนี่ยต้องดกแล้วจริงด้วยเนี่ยของคนอื่นน่ะไม่รู้นะแต่หลักฐานของหนูเนี่ยคาตาอย่างเงี้ยจะรับผิดชอบยังไงคะเจ๊จริงด้วยแล้วอย่างเงี้ยทำไงเจ๊ปล่อยให้มีแมลงสาบในถาดอย่างเงี้ยพี่ๆไม่ต้องเถียงกันนะจริงๆแล้วพวกหนู2คนอ่ะมีอะไรจะให้พวกพี่ดูมีอะไรหรอก็เมื่อกี้อ่ะพี่คนเนี้ยเขาใส่แมลงสาบลงไปใช่ค่ะมั่วหรือเปล่าเนี่ยใช่ใครจะเอาแมลงสาบใส่ลงไปในจานส้มตำโอ้นั่นน่ะสิเนี่ยรสชาติก็ดีแต่ทำไมสกปรกแบบนี้เนี่ยใช่ไม่ไหวนะนั่นน่ะสิเรากินครั้งแรกแล้วเนี่ยเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะพวกเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วกันเราต้องกลับบ้านกันเป็นคนเนี่ยแหละแล้วที่หลังก็ไม่ต้องมากินแล้วร้านนี้เจ๊ต้องรับผิดชอบจริงด้วยอย่างเงี้ยพวกเราไม่ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ฟิลฟิลอย่างนี้เราทำไงอะลูกไม่ต้องทำไงหรอกแม่ก็เมื่อกี้ฟิลฟิลปีนหน้าร้านเห็นพี่เขากำลังเอาแมงสาบใส่พอดีก็เลยถ่ายไว้ใช่แม่เราไม่ผิดหรอกใช่เรามีหลักฐานงั้นเปิดให้เขาดูเลยพวกพี่จริงๆแล้วแมลงสาบอ่ะไม่ได้อยู่ในถาดส้มตำตั้งแต่แรกนะแต่ว่าพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนใส่ลงไปจริงเหรอมีหลักฐานหรอนี่นี่เป็นคลิปเลยไหนไหนดูดิพี่โอ้ยดูเขาถือแล้วเขาก็ใส่ลงไปอ่ะพี่เนี่ยแล้วเขาก็เขี่ยมันเนียนๆอ่ะพี่ดูดิขนาดพี่เขาดูเองยังตกใจเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีอีกหลายตัวก็ได้ในกระเป๋าเขาอ่ะเป็นคนยังไงกันเนี่ยคนดูนะคนเนี่ยขาแมงสาบเฮ้ยนี่ไงดูสิเขาพกมาเป็นถุงเลยอ่ะแปลว่าเขาเคยทำแบบนี้หลายครั้งแล้วแน่เลยอ่ะแม่ทำบ่อยปะเนี่ยไปซื้อมาถุงละ7บาทเพื่อจะมากินฟรีร้านเราเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไงหน้าตาดีสักเปล่าสวยก็สวยนะใช่ดูดิป่ะ1 2 3เฮ้ยอย่าไปกลับไปแล้วพี่จะมาทำแบบนี้กับร้านพวกหนูไม่ได้นะมาจ่ายตังค์แม่เล่าก่อนพี่คนนี้ก็มาซื้อปังเย็นร้านฟิล์มฟิวแต่ว่าใส่จิ้งจกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายใช่รอบนี้เอาเพื่อนมาดูสิใส่แมลงสาบแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าตำถาดอีกคนสวยๆเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกนะเธอหน้าตาก็ดีแต่นิสัยไม่เหมือนหน้าเลยโอ้ยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอะแล้วพวกพี่จะรับผิดชอบยังไงมาทำแบบนี้กับที่ร้านอะร้านพวกหนูเสียหายนะจริงด้วยไม่ดีอะบอนั่นน่ะสิเราก็ไม่มีตังค์ด้วยอะเราก็ไม่มีอะต้องล้างจานแทนแล้วมั้งก็เดี๋ยวขอเขาล้างจานให้ทั้งวันละกันงั้นแหละถ้าเขาไม่ยอมก็อาทิตย์นึงไปเลยอะลองคุยกับเจ๊ดูละกันเออๆเจ๊คะต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวพวกเราล้างจานให้ทั้งวันเลยนะคะวันนี้เป็นการขอโทษนะคะเอาไงฟิลฟิลก็แล้วแต่แม่ถ้าแม่คิดว่าพี่เขาจะสำนึกก็เอาเลยก็ได้แม่ให้เขาล้างจานก็ได้งั้นวันนี้ล้างจานจนหมดร้านเลยนะจนกว่าร้านจะปิดขอบคุณมากค่ะเจ๊เริ่มงานเลยค่ะพี่ไปเลยค่ะเก็บจานล้างเลยค่ะเราไม่น่าเข้าใจเขาผิดเลยเนาะร้านเขาสะอาดดีออกอร่อยด้วยใช่เดี๋ยวเราไปขอโทษเขาดีกว่าเนาะสองคนนี้ล้างจานสะอาดด้วยนะใช่เอาแม่งสาบไปใส่แล้วไปทำไมอะพวกเราขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยววันหลังเรามาอุดหนุนอีกนะคะค่ะได้ค่ะไว้เจอใหม่ค่ะมาเก็บไทยค่ะขอโทษครับครับพวกพี่คะเก็บให้สะอาดเลยนะคะได้ค่ะ
ไปเลยค่ะพี่ไปล้างหลังร้านเลยมาเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการเองก็ได้ฟิวมาช่วยกันเช็ดโต๊ะมาดูพี่เขาดิมากินอย่างดีเลยนะแต่ไม่มีตังจ่ายแล้วก็มาทำนิสัยแบบนี้กับเรามันไม่ดีเลยอ่ะใช่พี่ฟิวเพื่อนอย่าทำตามนะคะใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ควรทำแบบนี้กับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะลำบากก็ได้ค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายจริงด้วยตามเบอร์ได้อะไรใครก็ได้แล้วมีอะไรหรอถึงว่าเอ้าอย่างนี้พวกเราก็ไม่ต้องจ่ายดิแล้วผิดคู่แล้วก็อยู่คู่เดียวกันแล้วเพื่อนกันแล้วเพื่อนกันแล้วเดียวกันเจ๊ค่ะพวกเราขอโทษนะคะใช่ค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวพวกเราขอล้างจานแทนทั้งวันในวันนี้ได้นะคะหลุดทำไมเห็นไหมชอบมาเล่นนะหันหลังเลยหันหลังเลยนั่นหันหน้าฝั่งนั้นให้หมดเลยในฝั่งนี้โอ้โหเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาเขินก็ 5 4 3 2 action ตาต้นเดี๋ยวว่ากันพี่กลับกันต้นกลับกันดีกว่า